พี่กระจังครับครับผมสวัสดีครับครับเมื่อวานก็ร้อนแรงแสนล้านนะพี่กระจังครับผมวันนี้ก็ 60,000 กว่าล้านก็ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 13 จุดกว่านิดนะครับครับ 0.75% วันนี้ภาพตลาดเป็นไงบ้างพี่กระจังครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เรายังคงตอบรับเกี่ยวกับในเรื่องของเฟดนะครับที่ออกมาส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก2ครั้งในปีนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง Fed Watch เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้านะครับกรกฎาคมรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเดือนกันยายนหรือเดือนธันวาคมอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมากเลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยแข็งค่าลงไปหลุด31บาทแล้วตอนนี้ 30.9 นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของตัวฟันโฟต่างชาติมีโอกาสที่จะยังคงไหลเข้าอยู่นะครับแล้วก็ประกอบกับตัวราคาน้ำมันนะครับที่ในช่วงระหว่างเทเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปทะลุแนวต้านสำคัญคือตรงบริเวณ55เหรียญขึ้นมานะครับก็เลยทำให้มีแรงซื้อในส่วนของกลุ่มพลังงานเนี่ยแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเข้ามาช่วยหนุนดัชนีขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้ถ้าเราเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่นำตลาดเลยนะครับเพราะว่าปตท.ก็มานะครับสผ.มา GC มาท็อปมาทุกตัวใหญ่ๆมาหมดเลยนะครับเพราะนั้นภาพตลาดวันนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มพลังงานเป็นหลักครับนะครับก็ผมก็มองภาพว่าด้วยราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมยังมองว่าพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยนะครับเซ็ตยังกลุ่มหลักไปต่อใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ก็ประเด็นก็คงมาจากในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานนี่แหละนะครับที่ราคาน้ำมันมีการดีดตัวขึ้นมานะครับพรุ่งนี้น่าจะยังมีเซนติเมนต์เชิงบวกอยู่นะครับก็มองว่าน่าจะไปต่อนะครับแนวต้านที่มองไว้นะครับ1725ถึง1730ครับผมนะครับคล้ายๆกับพี่อ๋องเหมือนกันพี่อ๋องก็มองไว้แนวนี้เหมือนกันครับพี่กระจังครับผมมีคนถามถึงปตท.ครับพี่กระจังถ้าแนวต้านของปตท.อยู่ที่เท่าไหร่ปตท.แนวต้านประมาณ50บาทนะครับแนวต้านประมาณ50บาทนะครับตรงนั้นเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าขึ้นไปทดสอบหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านครับมีคนขอบคุณพี่กระจังสำหรับ GPSC ครับพี่กระจังครับผมก็เป็นหุ้น GPC เป็นหุ้นที่แนะนำไปในช่วงเช้านะครับที่เป็นช่วงหุ้นทิมตานะครับที่เป็นหุ้นลงทุนระยะกลางๆนะครับตัว GPSC นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่แนะนำเป็นลักษณะของการเก็งกำไรก็คือตัว Workpoint ใช่ไหมครับพี่ใช่ซึ่งทั้งสองตัวนะครับถ้า GPSC นะครับถ้ายังไม่หลุด62บาทก็ยังแนะนำถือต่อนะครับแนวต้านที่มองไว้คือแถว64บาทนะครับส่วนตัว Workpoint นะครับถ้าไม่หลุด 24.7 หรือ 24.8 ก็แนะนำถือต่อได้นะครับยังมองว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบประมาณ 26-27 บาทนะครับครับครับผมก็เป็น2หุ้นที่แนะนำในช่วงเช้านี้นะครับพี่กระจังครับพี่กระจังมองว่าพรุ่งนี้ก็มีโอกาสไปต่อได้นะครับผมดังนั้นกลยุทธ์ยังไงดีครับพี่กระจังช่วงนี้ก็สำหรับคนที่ไม่มีหุ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งนะครับคือถึงแม้จะมองว่าไปต่อแต่มันเป็นเหมือนแบบโมเมนตัมตัวฟันโฟที่วิ่งเข้ามาเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูสัญญาณเทคนิคของตัวดัชนีเนี่ยตอนนี้มันอยู่โอเวอร์บอทแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ในระดับที่ผมถือว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับคือตอนนี้อยู่ที่ประมาณ77แล้วครับนะครับเพราะนั้นตรงเลเวลเนี้ยคงไม่กล้าบอกว่าซื้อแล้วถือไปนะครับต้องเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งก็คือเก็งกำไรนะครับแล้วก็เลือกหุ้นในกลุ่มที่มีสตอรี่ในช่วงนั้นๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์ก็มาลุ้นกันอีกหนึ่งวันนะพี่กระจังว่าจะไปต่อได้ต่างที่พี่กระจังมองไว้หรือไม่แนวต้านถัดไป 1,725-1,730 นะครับผมครับผมโอเควันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่กระจังครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นพี่กระจังชัยยศจิวางกูลนะครับผมก็2ตัวนะครับ Work กับ GPSC เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยว